สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสมบดีที่10ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระรนิษฐธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ วันนี้เวลาีนาฬิกา48นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 201สเด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าถูดองพระบาทส่งเสด็จ การสเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่ศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์เอเชียใต้ศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ไทยพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สําคัญต่างๆของสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนําความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในทางบวกและ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภูมิภาคเอเชียตะวับบนออกเฉียงใต้ได้แก่ศูนย์มรดกอินเดียวัดศรีบีระมาการิยมันรูปปั้นเซอร์สแตมฟอร์ดราฟเฟิลรูปปั้นช้างสำลิศที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่สาธารัฐสิงคโปร์องค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ศูนย์ป้อมประการแคนนิงและสวนพฤกษศาสตร์การ์เดนบายเดอะเบย์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคตัตยราชนารีเสรด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานบริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2561เป็นวันแรก วันนี้เวลา16.04นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรรคัติยราชนารีสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจัก,กรพันธ์เพนซิริมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระารญญาชทานบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันแรก ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอพระราชทานถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดิสดีบัณฑิตกิจติมศักดิ์สาขาวิชาอนามัยชุมชนแต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควรัรกติยราชนารีที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการวิทยาศาสตร์ โดยส่งมุ่งมั่นในการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในถิ่นทุรกันดารรวมทั้งมีพระวิสัยทัศน์ที่ต้องพระประสงค์ให้โรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งได้พระราชทานกำเนิดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระบัญิฐานขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอเนกประการได้ในด้านสาธารณสุขของไทย โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติศักดิ์จำนวนสองคนมีผู้ได้รับแต่งตั้ง,งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำปีการศึกษา2561เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน5คนมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะสถาปัตยกรรมมสาสตร์วิทยาเขตบางเขนคณะวิทยาศาสตร์และวิาศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรและคณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาเขตสกลน,นครเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน2,767คนโอกาสนี้พระระาชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายได้เล่าเรียนด้วยความอุตสาหะภาคเพียรจนสำเร็จการศึกษาทั่วกันแล้ว แต่ละคนย่อมมีความมุ่งหวังที่จะสร้างสารรคความสําเร็จในอาชีพการงานต่อไปการที่จะทําให้ได้ตามความมุ่งหมายดังกล่าวนั้นจําเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องแม่นยําชํานาญทั้งความรู้ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมาและความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆความรู้ทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ ที่บุคคลจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลมีความคิดกว้างขวางและทันสมัยสามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันกับวิทยาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกได้จึงขอให้บัณฑิตทุกคนแม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ควรจะต้องตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีงามและตั้งใจขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมให้ลึกซึง้งและกว้างขวางยิ่งขึ้นอยู่เสมอ กพให้มีเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพสําหรับสร้างสารรค์ความสําเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่สังคมและแก่ประเทศชาติได้สมดังที่มุ่งหวังตั้งใจ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสระบ,บุรีวันนี้พลอากาศเอชกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีโดยมีนายสมภพสมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีและนายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับ ปัจจุบันโรงพยาบาลมีบุคลากร217คนให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย300คนต่อวันและผู้ป่วยในเฉลี่ย5คนต่อวันโดยในปี2561ได้รับพระราชทานสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพร,รัฐเวชชานุกูลเป็นครุภันฑ์2รายการได้แก่เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบพกพาสำหรับใช้ในโรงพยาบาลและชุมชนและเครื่องอัลตราซาวด์2หัวชนิดสีสำหรับให้บริการในโรงพยาบาล ที่ผ่านมาได้ดําเนินงานด้านต่างๆจนมีผลงานสําคัญเช่นพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียงจัดทําศูนย์สาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันของชุมชนปลูกผักสวนครัวสําหรับใช้ในโรงพยาบาลผลิตน้ํายาต่างๆใช้ในโรงพยาบาลและขยายผลสู่ชุมชนเพื่อลดสารเคมีตกค้าง ทั้งยังเป็นเมืองสมุนไพรทําสวนสมุนไพรฮอสพิทอลฟาร์มส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน GMP เพื่อใช้ในโรงพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลในจังหวัดสระบ,บุรีและโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่4จำนวน8จังหวัดตลอดจนเป็นเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของจังหวัดที่ให้บริการการแพทย์ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันตก ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนำร่องเพื่อดำเนินการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและให้บริการการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมนำร่องหนึ่งตำรับคือยาสุกใสญยตดสำหรับผู้ป่วยโรคเครียดและนอนไม่หลับโดยเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกวันจันทร์เริ่มตั้งแต่วันที่2กันยายน2562 รองผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลารักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้เวลา1 4ีนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวรเชษพรมโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเส้นทางระหว่างบ้านป่าจอและแอร์อำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะเดินทางกลับจากประชุมเมื่อวันที่9ตุลาคม2562ั เป็นเหตุให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลละแอได้รับบาดเจ็บจำนวนสีรายดังนี้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอุสมันวอหะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะจิตใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะกูโนและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอาซันลือโมทั้งหมดเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้ หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพิพิธในการพระพิธีธร,รมสวดพระพิธรมรมศพบนอกประเรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18นาฬิกา33นาทีณพระที่นั่ง,งทรงธรรมัดเบญเจมาม่บอพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกลุ่มเซ็นทรัลเทศบา,นาลนครสงขลาสมาคมค้าส่งสำเพ็งเมืองคอนร้านอีทขายดอกบัวคณะบุคคลนายสุนทรลือนามและคณะบุคคลฐานทิพสรางเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกประเคตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สริอายุ99ปีเพื่อำรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระราบกรหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือมื่สุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬลาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจาก,กันดอกไม้พิธวะที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมาหมือนสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนมถวายพระพร,พรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนดเร็ว,รวอาทิชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณาสุข55เตชะสัมภ เขตยานวาวานักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่117และสมสรสอนไหลออนวังใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุสดิศวภา,าเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ